สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการใช้งานตัวโปรแกรม R ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาวันนี้ผมจะสอนถึงวิธีการที่เราจะอ่านตัว text file อย่างเช่นพวก CSV TSV เนี่ยที่เก็บอยู่บนเว็บแล้วก็มาสร้างเป็น data frame กันลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเริ่มต้นมาอันนี้ผมก็สตาร์ทตัวโปรแกรม R ของผมนะอันนี้ผมใช้ R เวอร์ชัน 3.51 แล้วก็ตัว R Studio ของผมเนี่ยเป็นเวอร์ชัน 1.1.456 นะฮะโดยที่วิธีการอ่านข้อมูลจากเว็บนะครับผมจะใช้แพ็กเกจที่ชื่อว่า ReadR นะฮะเพราะฉะนั้นในนี้ของเราถ้าเรายังไม่ได้ติดตั้งตัวแพ็กเกจที่ชื่อว่า ReadR หรือว่าคนที่ชอบตอนนี้ก็ติดตั้ง Tidyverse ไปเลยก็ได้นะฮะแล้วก็พิมพ์เนี่ย ReadR แบบนี้เข้าไปแล้วก็บอก Install อันนี้เครื่องผม Install ไปแล้วแต่ที่เราแนะนำสำหรับคนที่ใช้ R ตอนนี้เนี่ยก็ติดตั้งรวดเดียว Tidyverseแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ย Tidyverse ซึ่งมันก็จะติดตั้งตัวแพ็กเกจที่สำคัญสำหรับการใช้งาน R สำหรับด้าน Data Science วิทยาศาสตร์ข้อมูลนะแล้วก็ทำงานได้ดีมากนะงั้นพอเราติดตั้งมาได้เรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้ผ่านตัว R Notebook ละกันนะครับซึ่งผมว่าเป็นวิธีการที่เราควรจะหัดเรียนรู้นะฮะว่า R Notebook เนี่ยใช้งานกันยังไงผมก็มาที่ไฟล์แล้วก็ new file แล้วก็มาเลือก R notebook แบบนี้ตรงนี้มันก็จะสร้างเป็นเทมเพลตมานะฮะเราก็ลบทิ้งได้พวกนี้เนี่ยเก็บตัว title ตรงนี้ไว้แล้วกันนะครับ title ตรงนี้เนี่ยผมอาจจะเขียนว่า read csv from url แล้วกันแบบนี้เป็น title ของ notebookถัดมาผมก็สามารถ insert ตัวโค้ดของภาษา R เข้าไปได้นะครับเราเรียกว่าเป็นการ insert ตัว chunk นะครับมาคลิกตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้ก็จะมีเนี่ยตัว backtick 3 R แล้วก็วงเล็บ R แบบนี้แล้วเราก็สามารถใส่โค้ดภาษา R เข้าไปในบล็อกตรงนี้นะฮะผมก็พิมพ์อย่างแรกเลย library แล้วก็อันนี้ใช้ Tidyverse ไปเลยนะครับแบบนี้อันนี้พอได้เสร็จปุ๊บผมก็มาที่ข้างล่างจากนี้ผมจะกด Ctrl Alternate I ก็เป็นการ insert ตัว chunk ของภาษา R เหมือนกันนะครับเนี่ย Ctrl Alternate I พอ read มาได้เสร็จผมก็บอกว่า data frame นะครับกด Alternate ลบนะฮะมันก็จะใส่เป็นตัวเนี่ยเครื่องหมายแบบนี้การกำหนดค่าให้และอันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการอ่านข้อมูลที่อยู่บน GitHub ละกันผมก็พิมพ์ github.com แบบนี้enter ไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ search ผมขอใช้ตัวอย่างที่อยู่ในตัวของ538นะฮะผมก็ตรง search GitHub เนี่ยก็พิมพ์ five 538 38แบบนี้กด enter ไปในนี้เนี่ย538/data นะฮะคลิกไปแล้วในนี้ก็มีข้อมูลเยอะๆสมมติผมเอาตัวนี้แล้วกัน alcohol consumptionคลิกมา1ครั้งแล้วในนี้จะมีตัว drinks.csv ลองคลิกเข้าไปดูก่อนเพื่อดูนะครับใน GitHub ก็จะมีการ preview data ให้เลยถ้าเป็นตัว csv แล้วก็ไฟล์ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยหน้าตาของข้อมูลเป็นแบบนี้ alcohol consumption แยกตามประเทศเนี่ยแล้ววิธีการเอาเราต้องการตัว url ของ csv เนี่ยผมก็มาคลิกขวาตรงที่รอตรงนี้แล้วก็เลือก copy link address ตัวนี้นะครับอันนี้ผมใช้ตัว Chrome นะครับถ้าเป็นเบราว์เซอร์ตัวอื่นอาจจะมีชื่อเรียกต่างกันนิดหน่อยนะฮะแต่ก็คงพอจะเดาได้นะก็คือ copy ตัว link address หรือว่า URL address คลิกไป1ครั้งแล้วก็กลับมาที่ตัว R ตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยเนื่องจากผมมีตัว library tidyverse แล้วผมก็ใช้ตัว read ขีดล่างนะอันนี้เนี่ย CSV แล้วก็ในเครื่องหมายคำพูดก็แปะตัว URL เมื่อกี้เข้าไปพอทำอันนี้เสร็จผมอาจจะบอกว่า head ของ df โชว์ข้อมูลเข้ามาด้วยในตัวเซลล์แบบนี้แล้วผมก็มาที่ run ตรงนี้แล้วก็บอก run all ได้เลยคลิกไปมันก็จะ run เนี่ยมีการเรียกใช้ตัว library ตัวนี้ tidyverse เนี่ยข้างในก็จะมีตัว readr เวอร์ชัน 1.1.1 นะครับคือที่ผมใช้แล้วพอเสร็จปุ๊บตรงนี้เนี่ยมันก็จะ run คำสั่งเนี่ยอ่านข้อมูลเข้ามาเก็บในตัวแปล df data frame แล้วก็โชว์6แถวแรกออกมานะอันนี้ก็คือวิธีการ
อ่านข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ CSV พอทำเสร็จอันนี้ผมก็เซฟตัวนี้ไว้ได้นะฮะเนี่ยตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยเซฟไปก็ตั้งชื่อนะฮะนะแบบนี้นะครับผมก็จะได้ไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น RMD นะครับก็คือ R Markdown ก็คือ R Notebook นั่นเองเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการอ่านไฟล์ CSV ที่อยู่บน GitHub หรือว่าอยู่บนเว็บ URL อันไหนก็ได้นะครับเข้ามาในโปรแกรม R ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ